เรื่องเพื่อนสนิทได้ไหมคะกับคุณนานาได้คุยกันไหมเพราะเหมือนตอนนี้โดนโจมตีโดนดราม่าหนักมากคุยค่ะเพิ่งคุยเมื่อวานวันก่อนเอ้ยเมื่อวานค่ะวันที่เกิดเรื่องเขาเป็นยังไงบ้างก็มีทางคุณเดินก็โทรมาพี่มวยเป็นยังไงเครียดจังเลยแล้วก็เครียดเป็นห่วงพี่นาคุณเดินโทรมาก็แบบผมให้กำลังใจพี่นาหน่อยเลยก็แล้วก็โอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวโทรไปพี่นาก็แบบโทรมาเองเลยโดยที่เราไม่โทรไปเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเหมือนกับพี่นาจะเรียกว่าจะคิวกันความสนิทของเรากับแอนนานี้ขนาดไหนยังไงครับก็เยอะค่ะถ้ารู้จักกันน่าจะ20ปีกับ20ปีแต่ก็ได้เห็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเขามีระบายอะไรกับเราไหมครับหรือว่าเล่าอะไรเราฟังไหมก็เครียดค่ะน้ำเสียงที่คุยกับเราก็ค่อนข้างเครียดกับข่าวแล้วก็ได้ให้กำลังใจค่ะก็น่าจะเครียดทั้งทีมงานเลยอะค่ะก็เราก็แค่บอกว่าเดี๋ยวเขาหันไปนะแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเองพี่นาโดนเกี่ยวกับประเด็นอย่างเงี้ยโอ้โหตั้งแต่ยุคไหนอะโซเชียลแคมผ่านมากี่ยุคก็เลยเราก็เลยพูดปลอบใจว่าแม่ผ่านมากี่ยุคแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปนะอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้มันเป็นยุคที่มีโซเชียลเข้าถึงมันจะหนักกว่าเดิมเขามีตั้งรับยังไงบ้างหรือเขายังไงถ้าพูดถึงเรื่องเครียดตรงนี้เหมือนกับเพี้ยนนาเองจะมีทางออกอย่างนึงเหมือนกันซึ่งรับยาหมอเดียวกันคือการทานยาโรคซึมเศร้าอันนี้พูดกับทุกคนซึ่งจริงๆหมอก็พูดกับเพี้ยนในไลฟ์สดกับเพี้ยนนาเองหมอแต่ไม่เคยพูดในสื่อคือรับยาหมอเดียวกันรับยาหมอเดียวกันคือหมอก็มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นซึมเศร้าช่วงเครียดช่วงเลิกกับสามีแล้วก็เพี้ยนนาก็เลยแนะนําไปว่าเออนี่นะแล้วก็รับยามาทีนี้มาเรื่อยแสดงเราก็เป็นห่วงว่ากลัวไอ้โรคนั้นมันจะกำเริบขึ้นมาเพราะถ้าเขาคิดมากค่ะตอนนี้พี่นาก็เห็นแกก็พูดบ่อยค่ะว่าทานยานอนหลับมากขึ้นแต่เราก็บอกแกนะว่าแบบแม่ลองเปลี่ยนแพชชั่นจากที่เพราะทุกวันแกจะอยู่กับงานตลอดพี่นาจะอยู่กับงานตลอดคิดงานทำกล่องของขวัญทำขายคือเราจะไปช่วยเขาไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะตลอดก็เลยเวลาเขาไลฟ์สดเสร็จปุ๊บก็แบบดูเห็นแกเหนื่อยก็จะบอกแม่รีแลกซ์บ้างนะแบบเราลองเปลี่ยนแพชชั่นแม่แบบไปเที่ยวเลยแม่ไปเลยก็จะเห็นแกแบบไปเที่ยวเมืองนอกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงจริงถ้าเห็นในสื่อที่เห็นบอกว่าอุ้ยแบบพี่นาเพิ่งไปเที่ยวเมืองนอกไม่จริงนะคะพี่นาไปเที่ยวเมืองนอกประจำแล้วเป็นคนชวนหมวยประจำแต่หมวยเองไม่ได้ไปคือไม่ค่อยไปแต่พี่นาจะเป็นคนแบบปะแบบเตรียมตัวคือถ้าเตรียมตัวสองวันสามวันคือเราไม่ไปเพราะเราเป็นคนต้องชอบขนพ็อปขนอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบแกจะชอบแบบพี่นาสามารถไปเที่ยวเมืองนอกได้แบบในวันหนึ่งวันสามารถปุ๊บไปได้เลยอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนมันมีประเด็นที่ค่อนข้างแรงที่เขาบอกว่าเหมือนรวยผิดปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าหมวยเป็นคนที่ทำงานแกนายืนยันได้ไหมครับว่าเขารวยจากการทำอาหารอ๋อนี่กล้าพูดค่ะว่าทำงานตั้งแต่กับพี่นามาตั้งแต่แบบโหช่วงนี้เราพูดเลยยังดีใจนะแบบโอ้แม่แบบคือแบบยังไงดีอ่ะคือดีใจกับแกอ่ะคือรวยจากการทำงานจริงๆจากการทำงานจริงๆเพราะเราช่วยงานแกมาตั้งแต่แบบเรารับงานค่าตัวกับคนละพันห้าโอ้เราจะลองก็แบ่งกันมีงานอะไรแกก็โยนเรามีงานอะไรแกก็โยนคือช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็คือถึงช่วงขาขึ้นแกแล้วก็คุณก็ตกลงไปทีนี้กำลังใจตั้งแต่วันไลฟ์สดทำกล่องเรียกว่ากล่องก่อนหน้านั้นจะกล่องสุ่มวันแรกก็เราเป็นคนไปช่วยเหมือนกันนั่งไลฟ์กันแบบสัญญาณแตกๆไม่ค่อยมีคนเอฟแล้วก็ทำก็เลยแบบพออ่านข่าวแล้วก็หน่อยแต่ไม่อยากเราก็ไม่อยากไปเม้นไปอะไรได้แค่ให้กำลังใจจริงๆแกทำงานหนักมากนะเขาร้องไห้กับเราไหมฮะเขาร้องไห้กับเราไหมไม่ร้องแต่จะพูดปรับคือคุยกันเกือบทุกวันอันนี้กล้าพูดได้ว่าก่อนในนี้คือคุยกันเกือบทุกวันมีช่วงที่แบบช่วงข่าวพี่โมมาเราไม่อยากจะเพิ่มความเครียดให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้คุยช่วงนั้นแล้วเพิ่งได้กลับมาแบบมีอารมณ์เรียกว่ามีกำลังใจในการทำงานหน่อยก็เริ่มไปช่วยแกหลายส่วนให้ยืนยันว่าที่ไปต่างประเทศไม่ได้หนีอะไรทั้งนั้นไม่ได้หนีค่ะไม่ได้หนีค่ะวันที่จะไปต่างประเทศพี่นาก็บอกเองว่าอ๋อเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองนอกนะไปไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็รู้เองว่าเขาจะไปเกิดเรื่องใช่ค่ะก็ไปก่อนก็เป็นคนชวนไปเที่ยวไม่มีการแบบหนีถ้ารู้เรื่องว่าอุ๊ยจะโดนจับในนี่เขาก็ต้องรอเคลียร์ถูกไหมคะแต่เห็นว่าล่าสุดก็จะกลับมาเคลียร์ใช่ค่ะเห็นวันนี้เห็นโพเป็นคนวันที่ไปไลฟ์สดน่าจะ1วันแล้วแกก็
บินไปต่างประเทศเลยหมวยเองก็เป็นไลฟ์วันนั้นเป็นวันสุดท้ายกับแกครับแล้วตอนที่หมวยสนิทกับแอนนาหมวยอยากจะบอกคนที่มาเมนไหมว่าตอนนี้เขาตัดสินแอนนาไปแล้วว่าผิดจริงเนี่ยเราอยากจะบอกเขายังไงบ้างกับชาวเน็ตคือจริงๆถ้าชาวเน็ตบางคนก็จะตัดสินแค่บางคนบางคนอ่ะดูจะดูอัลบั้มเพลงก็ดูแค่หน้าปกแต่เขายังไม่ได้เปิดเพลงข้างในดูเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงจะอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ดูแค่หน้าปกวิธีมันเป็นฆาตกรรมไม่เอาดีกว่าฉันทิ้งไปเลยยังไม่ดูข้างในเลยว่ามันเริ่มเรื่องยังไงทำไมมันถึงมีฆาตกรรมเนี่ยไม่อยากให้ตัดสินกันแค่ตรงเนี้ยค่ะจริงๆพี่นาเป็นคนที่หมวยหลักมากเป็นแม่อีกคนนึงแอนนาเคยเล่าเรื่องธุรกิจนี้ให้ฟังไหมคะเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะเรื่องลอตเตอรี่ทำหักว่าฉันอยู่ในบทบาทอ๋อหมวยเองก็อุดหนุนเกือบทุกเดือนค่ะหมวยเองกล้าพูดเลยค่ะหมวยอุดหนุนกับทุกเดือนก็ซื้อก็คือยืนยันว่ามันก็ไม่ใช่หวยทิพย์เพราะว่าได้เงินจริงค่ะใช่ค่ะหมวยเองก็ซื้อลอตเตอรี่ด้วยกับแอนนาไหมคะค่ะเคยถูกกับลอตเตอรี่ที่ซื้อไหมคะเคยค่ะแล้วเราก็ได้เงินจริงได้เงินจริงค่ะจะเป็นคนชอบไปไหว้พญานาคขอเลขดีๆอะไรใช่ค่ะน้องสาวเราแอนนาตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตในชีวิตเรายังไงบ้างเราก็เตรียมรอรับแอนนากลับสิ้นเดือนแล้วทุกที่ที่แอนนาไปฉันเคลียร์คิวไว้แล้วทุกโรงพักทุกสอนอไปให้กำลังใจเราก็จะไปยืนข้างๆว่าถ้ามึงจะพลาดท่าเสียทียังไงก็กูก็ยังอยู่ข้างๆนะโอนเลี้ยงผัดซีอิ๊วกูก็ยังส่งได้นะมีประกันตัวได้ไหมฮะมีประกันตัวได้ไม่ต้องโอเลียงก็ได้ไม่รู้คดีใหญ่เวอร์ลงรูปเหมือนยันดาเป็นฆาตกรเลยนักข่าวรู้จักกันหมดเลยอย่าทำร้ายกันเองลูกไปลงรูปบัตรประชาชนมันนายอะไรนะลงนายเลยนี่ถามพี่หมวยโซฮอตสิไปนั่งรอคิวที่โรงพยาบาลเขาเรียกนายกระหนกรัดไม่กล้าจิกเดินเลยค่ะทีนี้ขอร้องเธอลูกยังไงกระเทยก็ยังเซฟไอ้คำนำหน้านามอยู่แล้วบัตรประชาชนนั่นเอาไว้ให้มันไปฆ่าคนก่อนแล้วค่อยมาลงตายนึกว่าประกาศหมายจับหมายจับอะไรก่อนคดีพวกนี้ก็ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ไม่เอาติดคุกหรอกคดีพวกนี้เดี๋ยวตกลงเคลียร์กันได้ค่ะเออคดีชิวๆจริงๆแม่เห็นข่าวแม่ตกใจมาเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าใหญ่แล้วแบบเป็นการอ๋อไม่ตกใจสงสัยเพราะเพิ่งเจอแอนนาว่าเพราะเราเห็นคือวงการแต่และ วงการนี่มันธุรกิจมันต่างกันเราก็มองไปในเรื่องธุรกิจเพราะเราก็เข้าใจทีนี้คือเดี๋ยวเขาเคลียร์กันก็เข้าใจว่าโชคดีลอตเตอรี่ไม่มีวันไปเทียบเคียงเป็นคู่แข่งของกองสลากพัดแน่นอนค่ะท่านเดี๋ยวฝากบอกคุณน็อตด้วยค่ะว่าแอนนายังไงแอนนานี่ฉันยืนยัน 100% ว่าแอนนานี่เป็นเด็กดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวได้คุยกันแล้วคุณน็อตจะเข้าใจค่ะฉันว่าคดีนี้น่าจะไก่เกี่ยกันได้แม่ได้ส่งกำลังใจไปให้แอนนามาไม่แม่กดไลค์ให้เฉยๆแต่แม่ไม่มีคำพูดเพราะแม่ถามมันก่อนบินแล้วมันบอกมันซื้อมาใบละ9293เลยไม่น่ามีปัญหาแสดงว่าเราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเหมือนกันเราก็ซื้อ เราก็ซื้อกองสลากพาร์ทด้วยตอนลดมา80 บาทแต่ใครไม่ซื้อล่ะชอบที่ติดตามทุกอย่างเลยอ่ะไม่แม่ก็เป็นคนแก่ไงคนแก่ที่คนแก่ไม่ได้นอน8ชั่วโมงแบบมึงไปถามยายมึงคนแก่นี่ถ้าอยู่บ้านนอกนี่ก็ร้านตาม3แยกค่ะถ้าตามบ้านนอกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เผอิญเล่นโซเชียลได้แล้วก็เลยเพิ่งเข้ามาดู